สวัสดีครับวันนี้รายการทั่วไทยใบโกดำบุกมาที่หลังร้านอาหารราบเป็ดนะครับเรามาเจอกับคนใจดีชื่อคุณติ๊กนะฮะเป็นจิตอาสาเรื่องของน้องหมาหมาโอ้โหเราเข้าไปดูแล้วมันน่าสงสารจริงๆนะตอนนี้บอกว่างบประมาณก็ไม่มีนะครับจะขอนี่อะไรยังไงจนกระทั่งสุดท้ายกำลังคิดว่าจะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อของบประมาณมาช่วยน้องหมาน้องแมวนะในถนนคนเดินของเทศบาลนครนครสวรรค์เดี๋ยวเราไปพบกับคุณติ๊กเลยครับครับคุณติ๊กครับเจอแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงใจดีแล้วก็มีจิตอาสาเรื่องของน้องหมาน้องแมวลองเล่าซิว่าเคสนี้เป็นยังไงเหตุการณ์ยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน่าสงสารนะเท่าที่เล่าคร่าวๆค่ะคือเริ่มต้นเลยนะคะหนูจะมีทีมที่ช่วยกันให้อาหารหมาแล้วตอนนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะขยายพันธุ์ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วเรารู้สึกกันว่ามันไม่ไหวแล้วเราก็เลยมารวมตัวกันซึ่งมีหนูน้องมิ้นและก็พี่ตี้มาช่วยกันดูแลทำหมันให้เขาซึ่งตอนนี้ในนครสวรรค์เนี่ยเราทำไปแล้วประมาณ600กว่าตัวแต่เราจะเน้นทำสุนัขเพศเมียเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้เป็นทุนของตัวเองก็จะค้าขายกันเนี่ยค่ะแล้วก็มาช่วยกันระดมทุนกันเองแต่ตอนหลังๆคือเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยอยากจะขอความร่วมมือจากใครก็ได้ที่จะสามารถช่วยเราได้เพราะว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาเล็กนะคะแล้วก็หมาจรเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยเราไม่ได้เพียงแค่ทําหมันนะคะเราต้องการจัดให้เขาสามารถอยู่ในชุมชนได้เราทําที่พักให้เขาทําที่ให้อาหารเขาไม่วางระเกะระกะให้เป็นปัญหาชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะฝากทุกท่านว่าหมาจรเนี่ยจริงๆเขาก็เหมือนเรานี่แหละเขาก็หิวเหมือนกันเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันอยากให้เมตตาเขาให้มากกว่านี้เพื่อที่พอเขาคุ้นคนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปอุ้มเขาไปทําหมันได้เลยแล้วมันจะง่ายต่อการที่พวกหนูเนี่ยจะช่วยเขาได้อย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอย่างน้องตัวเนี้ยค่ะเขาเป็นหัดที่มันไม่มีเชื้อเหลือแล้วแหละแต่ว่าเขาโดนทําลายระบบประสาทไปแล้วหนูก็ต้องเอาเขามาฟื้นฟูนะคะเพราะว่าเราก็คาดหวังว่าอยากให้เขารอดแล้วก็ให้เขาได้กลับไปใช้ชีวิตของเขาอะค่ะคือเราก็ทำเต็มที่ตามกำลังที่เรามีนะคะเราไม่ได้ทำเกินตัวนะเพราะว่ามันเกินตัวไม่ได้เรามีจุดอื่นที่ต้องช่วยแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือหน้าเน่าหน้าเขาเน่าโดนหนอนกินตาบอดทั้งสองข้างน่าสงสารมากนะค่ะตาบอดทั้งสองข้างแล้วก็ต้องล้างแผลเขาทุกวันจนกว่าเนื้อเขาจะฟื้นนะคะพอฟื้นเสร็จแล้วพวกหนูก็จะให้วัคซีนเขาให้วัคซีนแล้วก็เอาเขากลับไปอยู่ที่เดิมที่บ้านเขาแต่ตอนนี้คือตาเขาบอดสองข้างแล้วมองไม่เห็นส่วนไอ้ตัวน้อยๆน่ะเป็นเลื้อนแต่เล็กเอาแล้วคราวนี้ถ้าเกิดประชาชนสนใจอยากจะช่วยบริจาคอยากจะช่วยสนับสนุนทำยังไงค่ะคือตอนนี้นะคะเราจะมีขายของกันอยู่ที่ตลาดนั้นหน้าค่ายแล้วก็มีตลาดหนองปิงนะคะแล้วก็จะมีกล่องรับบริจาคที่ร้านนาลาบแซบติดแอร์แล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือราชครูนะคะแล้วก็มีที่ตลาดบ่อนไก่อีกที่นึงถ้าเจอกล่องนี้ที่ไหนสามารถหยอดกระปุกร่วมบุญกับพวกเราได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทุนเราหมดแล้วจริงๆคือเราอยากเดินต่อแต่เราไม่มีทุนแล้วนะคะแล้วก็หรือจะสามารถโอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยก็ได้บัญชีนี้โปร่งใสค่ะทุกบินที่เราใช้จ่ายทุกยอดเงินที่เข้ามาเรามีแจงได้หมดค่ะใครจะเข้ามาดูเราพร้อมยินดีมากเลยค่ะอยากให้ทุกท่านมาช่วยกันมันไม่ใช่ปัญหาเล็กนะคะเพราะเขาช่วยตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีประชาชนสนใจที่อยากจะเข้ามาดูโครงการอยากจะมาเห็นน้องหมาหรือถ้าเกิดไปพบหมาจรจัดที่น่าสงสารเนี่ยจะติดต่อคุณหนิงยังไงติดต่อที่หนูหรือพี่ตี้ก็ได้ค่ะเอาเป็นเบอร์หนูก็ได้ค่ะ061ค่ะ239-5156พวกเราจะแบ่งงานกันทำค่ะเดี๋ยวเราจะประสานกันเองก็ได้นี่นะครับเป็นหรือว่าเป็นคนที่น้ำใจงามนะฮะรูปงามน้ำใจงามถามว่าจริงๆแล้วคนที่จะรักหมาสงสารหมาขนาดนี้น้อยมากนะครับก็ฝากถึงแฟนรายการทั่วไทยบายโกดำนะครับสามารถติดต่อไปได้นะครับคุณติ๊กนี่สามารถติดต่อได้เลยตามเบอร์ที่บอกนะครับขอบคุณมากครับค่ะ